ดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการทำการจูนหรือว่าก๊อปปี้สัญญาณรีโมทนะครับ ที่สั่งมาจากจีนเนาะแล้วก็จะแนะนำในส่วนของเพิ่มเติมในส่วนของวิธีการเช็คการดูนะครับรีโมทประตูหรือว่ารีโมทกุญแจรถยนต์ที่ใช้คลื่นสัญญาณ RF หรือ Radio Frequency ซึ่งวิทยุนั่นเองนะไม่พูดพร่ำทำเพลงอันนี้คือที่สั่งมาจากจีนนะครับหน้าตารหัสโมเดลมันจะเป็นแบบนี้นะฮะ Made in China นี่เป็นรีโมทก๊อปนะตัวนี้จะเป็นรีโมทแท้นะครับที่มันที่เราใช้กับประตูนะครับประตูเหล็กประตูบ้านหรือประตูโรงรถฮะนี่ยกตัวอย่างเช่นผมใช้รุ่นนี้นะครับผมก็เลยหาข้อมูลมาก่อนว่ามันคือตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์รุ่นนี้แต่ถามว่าแล้วเราจะเช็คยังไงเราจะรู้ว่ารีโมทรุ่นไหนใช้กับมอเตอร์ยังไงได้ผมจะบอกวิธีเช็คเบื้องต้นคือเป็นการบอกเล่าประสบการณ์นะฮะไม่ได้เป็นการแนะนำอะไรใดๆนะก็ขึ้นอยู่กับว่าบอกเล่านะครับลองดูนะวิธีเช็คนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่ารุ่นเราเนี่ยเราใช้ประตูบ้านรุ่นอะไรGarageดอร์หรือใช้ประตูโรงรถยี่ห้ออะไรอันนี้อย่างนี้เป็น AC 800เนาะผมก็ทำการเปิดฝาที่ตัวมอเตอร์นะครับเจอนะครับก็เอารหัสในส่วนของตัวบอร์ดนี้ DW329 นี่ไปเซิร์ชใน Google นะครับอาจจะต้องใช้เทคนิคในการหาข้อมูลนิดนึงนะครับเอาหมายเลขบอร์ดไปเซิร์ชนะครับเราก็จะเจอข้อมูลเลย์เอาท์ของบอร์ดเป็นแบบนี้นะครับคีย์สำคัญเราก็จะมาเจอสเปคชีตตรงนี้นะครับเราจะรู้เลยว่าสวิตช์สวิงเกจคอนโทรลแพเนลเนี่ยใช้ฟรีเควนซีควอนทีเท่าไหร่433.92เมกะเฮิรตซ์นะครับตัวนี้คือตัวนี้เมื่อเรารู้แล้วว่ามันใช้433เมกะเฮิรตซ์แล้วทีนี้เราจะสั่งได้ยังไงนะหลังจากที่เรารู้ละขั้นตอนต่อไปเราไปพิมพ์คำว่า433เมกะเฮิรตซ์นะครับใน Shopee นะครับก็จะพบหน้าตาของรีโมทต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลองครับแล้วทีนี้เราจะดูเจอรีโมทแบบนี้นะครับพอเจอรีโมทปุ๊บเนี่ยครับเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้โอเคแล้วเราก็ทำการจัดส่งมานะครับจะสั่งจากเจ้าไหนก็แล้วแต่เลยเนาะแค่แนะนำว่าดูยังไงว่ารีโมทประตูรุ่นไหนใช้อะไรนะฮะสำหรับคนที่มีวิธีค้นหาว่าซื้อมาจะได้เมคชัวร์ว่ามันทำได้นะครับราคาก็แล้วแต่เจ้านะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วเราหายังไงขั้นตอนการเซตนะครับวิธีทำง่ายๆเลยครับเอารีโมทตัวนี้มานะครับกดปุ่ม AB พร้อมกันค้างไว้นะครับให้สัญญาณไฟมันกระพริบนะครับนี่ครับกด2ตัวนี้นะครับต่อจากนั้นมาให้ใช้วิธีทานทำโดยการนะครับกดรีโมทตัวนี้ไล่ทีละตัวนะครับสมมติถ้าเรากดตัวนี้ A นี่นะครับกดให้ไฟค้างกดตัวหลักนะครับตัวเมนให้ไฟค้างแล้วก็ตัวนี้ตัว4ครับแล้วก็ตัวนี้ค้างนะครับถ้าติดถ้าจูนติดจะเป็นตัวกระพริบเป็นการ copy สัญญาณถ้าจูนไม่ติดนะครับมันจะเป็นไฟแดงค้างทั้งคู่แต่ถ้าเกิดว่าติดตัวนี้จะค้างตัวนี้จะกระพริบนะครับไล่ไปตามปุ่ม4ปุ่มครบจากนั้นเมื่อเราลองจูนเรียบร้อยนะครับเมื่อไฟมันกระพริบทั้ง4ปุ่มนะครับทีนี้เราลองมาเทสกันดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมจากที่เราจูนปรากฏว่าในที่นี้คือเคสนี้คือใช้ได้นะครับลองดูจากปุ่มนะครับว่ากดหยุดไหมหยุดกดไปต่อได้ไหมนี่ครับเห็นไหมครับว่าประตูตอบสนองจากตามปุ่มที่เรากดนะครับนี่ครับกดหยุดไหมหยุดนี่ครับปิดไหมเมื่อเราลองเทสแล้วว่ากดว่ามันใช้ได้ก็เป็นอันก๊อปปี้จูนสัญญาเรียบร้อยนะครับคือการจูนมันจะค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะรู้ว่ามันใช้มาใช้นานได้หรือเปล่าอย่างที่ผมบอกนะครับอาจจะต้องใช้เทคนิคทางช่างนิดหน่อยในการเช็คก่อนนะครับหรือจะซื้อมาลองเลยก็ได้ถ้าไม่ต้องการเช็คนะครับวิธีการจูนนอกจากคลิปนี้ก็มีนะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปอื่นก็มีบอกนะครับวิธีจูนไม่ยากนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงสอบถามเพิ่มเติมได้ละกันครับสวัสดีครับ